ครับสวัสดีครับนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการสร้างตัวหนังสือแล้วก็ทำแอนิเมชันให้กับตัวหนังสืออีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นแอนิเมชันที่พัฒนามาจากคลิปที่แล้วนะครับก็เริ่มต้นเลยครับโดยการสร้างคอมโพสิชันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกพรีเซ็ตนะครับเลือกพรีเซ็ตเป็น720/25เฟรมเรทนะครับตั้งเวลาเป็น10นะครับเป็น10วินาทีนะครับก็คลิกโอเคนะครับต่อไปแล้วก็มาสร้างแบล็กกราวด์นะครับให้กับงานวิดีโอนะครับก็ที่บริเวณเลเยอร์ตรงนี้ก็คลิกขวานะครับเลือก New นะครับแล้วก็คลิกเลือก Solid นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกสีแบ็กกราวด์ที่เราต้องการนะครับจากจุดนี้นะครับคลิกแล้วก็กำหนดครับว่าจะเลือกสีอะไรนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็คลิกโอเคไปนะครับแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้แบ็กกราวด์มาเรียบร้อยครับแล้วก็ล็อกแบ็กกราวด์ไว้นะครับก็มาคลิกที่นะครับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับล็อกแบ็กกราวด์ไว้ครับต่อไปเราก็จะไปสร้างตัวอักษรนะครับก็เช็คให้ดีนะครับว่าตัวอักษรเรานั้นอยู่ในโหมดภาษาไทยหรือยังนะครับมุมด้านล่างขวาก็คลิกนะครับให้อยู่ในโหมดภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้เครื่องมือนะครับใช้ทูลในการพิมพ์ตัวอักษรเหมือนเดิมเลยนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วก็มาปรับแต่งลักษณะตัวอักษรนะครับว่าจะใช้ตัวอักษรรูปแบบไหนนะครับเป็นที่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับเราก็ดูนะครับสมมติในที่นี้ผมเลือกอังสนานิวนะครับแล้วก็ลักษณะตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงตัวนะครับที่เป็นตัวเอียงนะครับหรือตัวธรรมดาสมมติในที่นี้ผมเลือกเป็นตัวหนานะครับแล้วก็สีของตัวอักษรนะครับจะเอาสีไหนนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเลือกสีนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมเลือกเป็นสีขาวนะครับก็โอเคครับต่อไปก็เป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรนะครับผมคลิกแล้วก็พิมพ์นะครับขนาดตัวอักษรนะครับเมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างตัวอักษรนะครับก็คลิกที่พื้นที่ทำงานนะครับสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าสวัสดีเหมือนเดิมนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเครื่องมือนะครับผมก็ไปใช้เครื่องมือนะครับ Selection Tool นะครับเพื่อที่จะมาเคลื่อนย้ายตัวอักษรไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วก็อาจจะเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ตัวอักษรมันเล็กเดี๋ยวผมเพิ่มนะครับขนาดก็คลิกนะครับครับเป็น200พิกเซลนะครับเมื่อพิมพ์ตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำแอนิเมชันแบบนี้กันนะครับครับสเต็ปแรกครับกำหนดเวลาที่จะให้เกิดแอนิเมชันนะครับสมมติว่าผมจะให้ตัวหนังสือตัวนี้นะครับตามโจทย์นะครับวิ่งจากนะครับด้านล่างนะครับแล้วค่อยๆขึ้นมาแล้วก็หายไปด้านบนนะครับวิธีการผมก็ทำดังนี้ครับตั้งแต่ที่1เรากำหนดจุดเริ่มต้นนะครับว่าจะให้งานนั้นเริ่มเล่นที่ช่วงเวลาใดนะครับเราก็มากำหนดจุดเริ่มต้นให้กับมันนะครับก็สมมุติว่าผมให้มันเริ่มเล่นที่วินาทีที่1นะครับสเต็ปที่2ครับเราก็เอาวัตถุไปไว้ในจุดเริ่มต้นนะครับตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุสมมุติว่าผมให้มันไปอยู่นอกจอแล้วค่อยๆโผล่เข้ามาในจอนะครับแล้วก็กำหนดไป
ต่อไปสเต็ปที่3ครับเราก็จะไปกำหนดตัวสร้างแอนิเมชันนะครับอัตโนมัติก็ไปที่เลเยอร์นะครับที่เลเยอร์เปิดสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วที่คำสั่ง transform นะครับก็คลิกเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะใช้คำสั่ง position ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้กับมันนะครับเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสเต็ปที่3ก็ให้เราคลิกนะครับ toggle นะครับหน้าคำสั่ง position ให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งให้มันทำงานแอนิเมชันให้เราอัตโนมัติเมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็จะมีคีย์เฟรมเกิดขึ้นนะครับเมื่อคีย์เฟรมเกิดขึ้นนั่นก็คือเราได้กำหนดแอนิเมชันตัวแรกสำเร็จแล้วนั่นก็คือเวลาที่จะให้เกิดตำแหน่งที่วัตถุที่จะเริ่มทำงานและคีย์เฟรมนะครับเรียบร้อยต่อไปสเต็ปที่4ครับเราก็ลาก Playhead หรือ Indicator เนี่ยไปนำตำแหน่งสุดท้ายในช่วงเวลาที่เราจะให้มันไปอยู่นะครับที่จะให้วัตถุไปอยู่สเต็ปที่4ครับก็ลากมาเลยครับสมมุติผมให้มันจบที่วินาทีที่9นะครับก็ลากมาไว้วินาทีที่9เสร็จแล้วสเต็ปที่5สเต็ปสุดท้ายครับเราก็เอาวัตถุไปไว้ยังตำแหน่งสุดท้ายที่เราต้องการให้มันไปอยู่นะครับก็คลิกที่ตัวอักษรเรานะครับคราวนี้บางคนคลิกไปอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะเฉไปเฉมาแบบนี้ก็ระหว่างที่เราคลิกเลื่อนไปก็ให้เราคลิกหรือกดปุ่มชิปนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับก็จะทำให้ปรับให้เป็นเส้นตรงให้กับเราเราก็ลากไปไว้ในจุดหมายตรงจุดที่เราจะให้มันไปอยู่นะครับแค่นี้ครับก็ได้แอนิเมชันเรียบร้อยแล้วเราลองลาก Playhead เล่นดูครับไหมครับแอนิเมชันก็จะสำเร็จแบบนี้ลองเทสมูฟวี่ครับโดยการกดปุ่มเลขศูนย์เพลย์เล่นดูครับเลขศูนย์นะครับเห็นไหมครับเหมือนในหนังที่เราดูตัวหนังสือก็จะค่อยๆขึ้นไปแบบนี้คราวนี้นะครับถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสือวิ่งเร็วกว่านี้เราก็ต้องทดเวลาให้มันนะครับโดยการนำคีย์เฟรมที่เราสร้างตัวที่2เนี่ยขยับนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาใกล้ๆคลิปฟรีเฟรมคีย์เฟรมที่1สมมุติผมขยับมาที่วินาทีที่3นะครับแล้วผมลองกดเลข0เล่นดูครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับยิ่งใกล้เข้ามาหาตัวคีย์เฟรมตัวที่1เมื่อไหร่นะครับก็จะเร็วขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการทำแอนิเมชันแบบเบื้องต้นนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมล้างค่าให้กับแอนิเมชันชุดนี้ก่อนนะครับก็วิธีการล้างค่าก็ง่ายๆครับก็คลิกให้ Toggle มันกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับคีย์เฟรมก็จะหายไปหมดแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างแบบนี้ครับว่าให้ตัวหนังสืออยู่ข้างนอกฉากนะครับแล้ววิ่งเข้ามาหยุดนะครับวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มาหยุดนะครับให้ผู้ชมอ่าน2วินาทีแล้วก็หายออกไปด้านขวามือแบบนี้นะครับเราจะมาลองทำกันครับสเต็ปที่1ครับก็กำหนดเวลาที่จะให้เกิดงานนั้นนะครับก็ลากมาที่วินาทีที่1นะครับสเต็ปที่2ครับก็ให้เรากำหนดตำแหน่งของวัตถุนะครับในที่นี้เราก็ต้องเอาวัตถุปล่อยไว้ข้างนอกจอก่อนใช่ไหมครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นใส่แอนิเมชันให้กับมันครับก็โดยการมาคลิก Toggle นะครับตัว Toggle หน้าคำสั่ง Position ให้เป็นสีฟ้าก็จะมีคีย์เฟรมที่1เกิดขึ้นนะครับสเต็ปต่อไปเราก็ต้องลาก Playhead หรือ Indicator นะครับเพื่อกำหนดช่วงเวลาเล่นแอนิเมชันต่อแต่ในที่นี้เราต้องการให้มันนะครับตัวหนังสือวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเราก็ไม่ต้องกำหนดเวลาห่างมากนะครับก็
ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลากตัวอักษรเข้ามาในฉากนะครับก็กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับก็จะเล่นเป็นเส้นตรงเมื่อได้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับก็ต้องไปกำหนดให้มันแสดงผลค้างไว้2วินาทีนั่นก็คือค้างไว้ที่วินาทีจนถึงวินาทีที่3นะครับซึ่งตรงนี้ตัวหนังสือต้องไม่ขยับต้องเป็นตำแหน่งเดียวกับคีย์เฟรมที่2ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขค่าแกน x แกน y ก็มาเติมเลยครับ add keyframe เข้าไปเฉยๆเลยครับจากจุดนี้ครับคลิก add เข้าไปช่วงนี้มันก็ไม่หายไปไหนตัวหนังสือมันก็เล่นตามปกตินิ่งให้เราอ่านนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้ตัวหนังสือนั้นวิ่งออกไปนะครับด้วยความรวดเร็วก็ไม่ต้องห่างมากครับก็อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วสเต็ปสุดท้ายก็ลากตัวหนังสือออกไปนะครับแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็ลองเพลย์ลาก Playhead ดูนะครับเข้ามาหยุดนะครับเข้ามาด้วยความรวดเร็วเลยแล้วก็หยุดนะครับแล้วถึงจุดคีย์เฟรมที่3วินาทีที่3ก็ออกไปจนถึงคีย์เฟรมที่4นะครับลองกดเลข0เล่นดูครับเห็นไหมครับก็จะได้แอนิเมชันอย่างนี้ครับคราวนี้เราจะลองมาเพิ่มตัวอักษรอีก1ชุดนะครับให้เล่นต่อจากคำว่าสวัสดีนะครับผมก็ใช้เครื่องมือเทคทูลเหมือนเดิมนะครับคลิกแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรเลยนะครับแบบนี้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็น Selection Tool นะครับตัวอักษรตัวนี้ก็จะเล่นต่อจากชุดแรกนะครับเมื่อชุดแรกเข้ามาแสดงเสร็จให้อ่านเสร็จแล้วก็ออกไปขณะที่ชุดแรกออกไปนะครับตัวอักษรที่ชื่อว่าคุณอุทิศเนี่ยก็จะเข้ามาต่อจากตัวอักษรชุดแรกนะครับวิธีการนะครับก็ลากเส้น Playhead นะครับมาในตำแหน่งที่จะให้ตัวอักษรนะครับเริ่มทำงานหรือวัตถุเริ่มทำงานนั่นเองนะครับผมก็คลิกลากมาอยู่ตรงจุดคีย์เฟรมที่4ของเลเยอร์สวัสดีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดออปชันขึ้นมานะครับนี่ครับที่ซ่อนอยู่นะครับสเต็ปที่2นะครับเราสเต็ปที่1เราลากเพลย์เฮดมาแล้วสเต็ปที่2เราก็เอานะครับวัตถุไปไว้ในส่วนอื่นนะครับเราอาจจะเอาเข้ามาทางอื่นก็ได้นะครับก็เอามาไว้ตำแหน่งข้างนอกหน้าจอนะครับเสร็จแล้วสเต็ปที่3ก็เหมือนเดิมครับคลิก Toggle หน้า Position นะครับเพื่อเป็นการกำหนดการสร้างแอนิเมชันให้เรานะครับก็จะได้คีย์เฟรมมา1ตัวครับเมื่อกำหนดนะครับจุดที่1ได้เรียบร้อยนะครับคีย์เฟรมต่อไปเราก็นะครับสเต็ปต่อไปก็ขยับเส้น Playhead มาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันวิ่งรวดเร็วเราก็ไม่ต้องให้ห่างกันมากต่อไปเราก็นะครับลากวัตถุหรือว่าตัวหนังสือเข้ามาในฉากนะครับกดชิปค้างไว้นะครับจะได้แถวตรงนะครับแบบนี้อยู่กึ่งกลางเสร็จแล้วโจทย์เราตั้งไว้ว่าให้หยุดให้เราอ่าน2วินาทีนะครับแล้วก็บวกไปก็จะประมาณคลิปประมาณวินาทีที่5นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับคีย์เฟรมที่3ก็ add คีย์เฟรมเพิ่มเข้าไปเฉยๆเลยนะครับแบบนี้เพราะว่าตัวอักษรต้องนิ่งอยู่กับที่ฉะนั้นค่าของแกน x แกน y ของคีย์เฟรมที่3จะมีค่าเท่ากับของคีย์เฟรมที่2นะครับเสร็จแล้วตัวหนังสือก็จะออกไปนะครับแล้วก็ขยับไปนิดนึงนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปก็ลากตัวหนังสือไปไว้ข้างนอกนะครับครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ลองลาก Playhead เล่นดูครับ
สวัสดีเข้ามาสวัสดีออกไปปุ๊บคุณอุทิศเข้ามาต่อเห็นไหมครับแบบนี้แล้วก็ออกไปลองกดศูนย์เล่นดูครับสวัสดีคุณอุทิศแบบนี้ครับนี่ก็คือลักษณะแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งของตัวหนังสือนะครับ